Apple ประกาศปล่อย iOS 18และ OS อื่นๆเวอร์ชันตัวเต็มออกมาให้เราได้ใช้งานแล้วนะคะหลังจากมีการเปิดตัว iPhone 16ในงาน Apple Event It's Grow Time ซึ่งวันที่จะปล่อยให้อัปเดต iOS 18กันทั่วโลกก็คือวันที่17เดือนกันยายนของปี2024ค่ะทราบวันปล่อยอัปเดตอย่างเป็นทางการไปแล้วนะคะให้เตรียมเครื่องของเราให้พร้อมแล้วก็เคลียร์พื้นที่เครื่องเพื่อต้อนรับ iOS 18นะคะและที่สำคัญค่ะก่อนจะกดอัปเดต iOS 18อย่าลืมกดแบ็กอัพข้อมูลเอาไว้ด้วยนะเดี๋ยวพามาดูไฮไลท์ของ iOS 18และ OS อื่นๆที่กำลังจะปล่อยออกมาให้เราได้ใช้งานกันทุกคนนะคะมาเริ่มกันที่ iOS 18กันก่อนค่ะสำหรับ iOS 18เวอร์ชันนี้นะคะมาพร้อมกับฟีเจอร์ใหม่มากมายเริ่มกันที่การปรับแต่งไอคอนและวิดเจ็ตได้อย่างอิสระบนหน้าจอโฮมต่อมาก็คือ Control Center รูปแบบใหม่ใช้งานง่ายและปรับแต่งได้มากขึ้นเมนูก็มากขึ้นด้วยแอปรูปภาพปรับโฉมครั้งใหม่ค่ะแอปโฟโต้เนี่ยสามารถค้นหาแล้วก็จัดระเบียบรูปภาพได้ง่ายขึ้นรูปภาพจะถูกวางอยู่ในรูปแบบคอลูเซลแล้วก็มีหมวดหมู่ใหม่ๆมาให้เราใช้งานสำหรับแอปข้อความนะคะ iMessage รองรับเอฟเฟคข้อความและการตั้งค่าเวลาในการส่งข้อความอันนี้ทำให้เราอยากใช้ iMessage กันมากขึ้นเลยแอปเมลมีฟีเจอร์ Priority Message สามารถจัดลำดับความสำคัญของอีเมลได้และถ้าเกิดว่ามี Apple Intelligence มาช่วยก็จะช่วยสรุปเนื้อหาของอีเมลนั้นๆให้เราอ่านแบบสั้นๆแอป Safari มีฟีเจอร์ Highlight และ Reader ทำให้เราอ่านคอนเทนต์ใน Safari ได้ง่ายขึ้นแล้วก็มีตัวช่วยในการสรุปออกมาให้เราได้อ่านแบบสั้นๆด้วยค่ะมีแอปใหม่เพิ่มเข้ามาก็คือแอป Password หรือว่าแอปรหัสผ่านเป็นศูนย์รวมของการเก็บรหัสผ่านต่างๆเอาไว้ในที่เดียวกันและที่สำคัญ iOS 18จะมาพร้อมกับ Apple Intelligence เป็น AI ตัวเก่งของ Apple ที่สามารถช่วยเราได้หลายอย่างและ Apple Intelligence จะทำให้ Siri บน iPhone ของเราฉลาดมากขึ้นต่อมาเป็นไฮไลท์ของ iPad OS 18นะคะทุกคนมาเริ่มกันที่ฟีเจอร์แรกเครื่องคิดเลขครั้งแรกบน iPad หลังจากรอคอยมา14ปีแอปเครื่องคิดเลขบน iPad นะคะจะมีฟีเจอร์ในนั้นให้เลือกใช้มากมายไม่ว่าจะเป็น Math Note ที่เราสามารถจดหรือว่าคำนวณสูตรลงไปเองได้หรือจะเป็นเครื่องคิดเลขพื้นฐานเครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์แล้วก็เครื่องคิดเลขในการแปลงหน่วยที่จะทำให้การคิดเลขของเราเนี่ยสะดวกมากขึ้นฟีเจอร์ถัดมาสำหรับคนชอบจดเป็นฟีเจอร์ที่เรียกว่า Smart Script ฟีเจอร์นี้จะช่วยจัดระเบียบต่างๆเวลาที่เราจดทุกอย่างลงไปในแอปโน้ตก็จะดูสวยงามและเป็นระเบียบหน้ามอง iPad บน iPad OS 18มีฟีเจอร์ที่เรียกว่าแท็บบาร์ใหม่นะคะซึ่งจะลอยอยู่เหนือคอนเทนต์ของแอปและรวมเข้ากับไซด์บาร์เพื่อให้เราเนี่ยโฟกัสกับสิ่งที่กำลังดูได้เต็มที่และสามารถปรับแต่งประสบการณ์ภายในแอปได้ง่ายขึ้นสำหรับฟีเจอร์อื่นที่น่าสนใจก็จะมีแอปรหัสผ่านที่มีให้ใช้งานบน iPad ด้วยมีฟีเจอร์ Share Pay อัปเดตการแชร์หน้าจอและการควบคุมจากระยะไกลให้คนอื่นมาควบคุมหน้าจอของเราได้มีฟีเจอร์ในการรองรับการเล่นเกมและระบบเสียงแบบ Personalized Spatial Audio และที่สำคัญ iPad OS 18ก็มี Apple Intelligence ให้ได้ใช้งานค่ะมาดูฟีเจอร์ที่เป็นไฮไลท์ของ Mac OS 15 Sequoia กันบ้างนะคะฟีเจอร์แรกเลยก็คือฟีเจอร์ iPhone Mirroring สามารถสะท้อนหน้าจอของ iPhone บน Mac ก็คือสามารถใช้ Mac ควบคุม iPhone ของเราได้มีการอัปเดตแอป Safari บน Mac มาให้เป็นเบราว์เซอร์ที่เร็วที่สุดและมีฟีเจอร์ไฮไลท์ช่วยสรุปสาระสำคัญของบทความและมุมมองการอ่าน Reader แบบใหม่ที่น่าอ่านมากๆบน Mac มีการจัดเรียงหน้าต่างใหม่สามารถจัดเรียงหน้าต่างได้แบบต้องการทุกคนสามารถลากหน้าต่างไปยังขอบจอเพื่อเลือกเลย์เอาท์ของการแสดงผลบนหน้าจอได้แบบอัตโนมัติจะช่วยให้หน้าจอ Mac ของเรามีความเป็นระเบียบมากขึ้นสำหรับการประชุมออนไลน์ฟีเจอร์ Presenter Preview สามารถเลือกฉากหลังได้แล้วนะไม่ว่าจะเป็นฉากหลังที่เขามีให้หรือว่าจะฉากหลังที่เราเลือกเองก็สามารถทำได้มีการไดคัทให้อย่างแนบเนียนสามารถใช้ประชุมออนไลน์ในแอป FaceTime Zoom แล้วก็ WebEx ได้ค่ะ Mac OS 15 Sequoia ก็รองรับ Apple Intelligence เช่นกันค่ะสำหรับคนที่ใช้งาน Apple Watch นะคะ Watch OS 11ในปีนี้มีหลายอย่างที่น่าสนใจเลยมาเริ่มกันที่ฟีเจอร์แรกนะคะ Training Load เอาไว้วัดความเข้มข้นและระยะเวลาในการออกกำลังกายเพื่อติดตามความฟิตและความเสี่ยงต่ออาการบาดเจ็บแอป Vitals เป็นแอปใหม่เช่นกันนะคะแสดงข้อมูลสุขภาพเช่นอัตราการเต้นของหัวใจการนอนหลับอุณหภูมิและระดับออกซิเจนในเลือดซึ่งจะเอาข้อมูลเหล่านี้มารวมกันแล้วก็แสดงผลออกมาค่ะ
สำหรับสาวๆที่ใช้งาน Apple Watch จะมีฟีเจอร์การติดตามรอบเดือนที่ได้รับการปรับปรุงใหม่นะคะจะมีการแสดงอายุครรภ์และติดตามอาการระหว่างตั้งครรภ์ได้สำหรับการแสดงผลบน Apple Watch จะมีวิดเจ็ตซ้อนอัจฉริยะทำให้เราสามารถเข้าถึงข้อมูลสำคัญได้อย่างรวดเร็วพร้อมกับการแนะนำที่ฉลาดมากขึ้นอันไหนสำคัญหรือว่าสำคัญต่อสถานการณ์หรือว่าไทม์ไลน์นั้นๆก็จะมีการเด้งขึ้นมาที่ด้านบนสุดค่ะสำหรับหน้าปัด Apple Watch สามารถเลือกรูปภาพที่ชอบมาแสดงรูปภาพเป็นแบบไดนามิกได้และสำหรับ TV OS 18ที่อยู่ใน Apple TV นะคะมีการเพิ่มฟีเจอร์ที่น่าสนใจเข้ามาฟีเจอร์แรก Insight แสดงข้อมูลภาพยนตร์และซีรีส์เช่นชื่อนักแสดงและเพลงประกอบให้เราได้ทราบสมมุติว่าอยากรู้ว่าเพลงนั้นคือเพลงอะไรก็จะมีแสดงขึ้นมาให้เรารู้ได้เลยฟีเจอร์ที่2 Enhanced Dialogue ค่ะช่วยเพิ่มความชัดเจนของเสียงพูดของนักแสดงในหนังเรื่องนั้นๆถ้าเกิดว่ามีฉากแอคชั่นแล้วมีบทพูดเสริมเข้ามาเราก็จะได้ยินเสียงพูดของเขาชัดเจนมากขึ้นมีการปรับปรุงซับไตเติลมาให้เราค่ะซับไตเติลจะแสดงขึ้นตรงเวลาถึงแม้ว่าเราจะหยุดหรือว่ากรอไปข้างหน้าก็จะมีซับไตเติลขึ้นมาให้เราได้อ่านเสมอApple TV ใน TV OS 18นะคะรองรับการฉายโปรเจคเตอร์ขนาด 21:9 ซึ่งจะทำให้เราชมภาพยนตร์ที่เราชอบในสัดส่วนแบบ Ultra Wide เพื่อประสบการณ์ดูหนังแบบจอกว้างที่ดีขึ้นในเวอร์ชันนี้เขาใส่สกรีนเซฟเวอร์เข้ามาให้เราใช้งานซึ่งแต่ละอันสวยๆทั้งนั้นเลยมีตั้งแต่ภาพจากวิวทิวทัศน์ภาพจากภาพยนตร์เรื่องโปรดรวมถึงน้องการ์ตูนสนูปี้ที่สามารถดุกดิกได้มี1 OS ที่นุ๊กนิกอาจจะไม่ได้สรุปให้ฟังในคลิปนี้ก็คือ Vision OS นะคะจริงๆทำคลิปสรุปรวมไว้ให้แล้วเดี๋ยวถ้าใครได้ใช้งาน Apple Vision Pro แล้วก็อยากรู้ว่า Vision OS 2มีอะไรตามไปดูคลิปที่แนบลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะและสำหรับอุปกรณ์ที่รองรับ iOS 18และ OS ตัวใหม่อื่นๆนะคะเดี๋ยวขึ้นข้อมูลให้ค่ะเราจะได้ใช้งาน iOS 18ตัวเต็มกันแล้วเป็นยังไงบ้างคะตื่นเต้นกันไหมสำหรับตัวนุ๊กนิกเนี่ยก็ค่อนข้างตื่นเต้นนะคะเดี๋ยวยังไงสำหรับวิธีการใช้งานเต็มๆกดเมนูไหนอยากใช้ฟีเจอร์อะไรเดี๋ยวนุ๊กนิกมาสอนอีกทีเป็นคลิปเต็มในคลิปสอนใช้งาน iOS 18และ OS อื่นๆให้ได้ชมกันค่ะติดตามได้เร็วๆนี้สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอลาไปก่อนค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีค่ะ